มาไกลกว่าที่คิดไว้มากเลยครับต่อให้วันนึงที่มันจะหมดเวลาของเราแล้วมันจะเป็นช่วงที่มันก็จะเปลี่ยนถ่ายไปแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังจะทำเพลงไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำของเราในช่วงชีวิตของเราแต่ละช่วงชีวิตของเราสวัสดีครับผมบิวกิ้นครับผมช่วงที่ผ่านมาเราจริงๆก็ทำหลากหลายนะครับหมายถึงว่าก็ทำทั้งเพลงใหม่อะไรเงี้ยอัดเสียงทำบีบีเพลงเข้าไปคุยกับคนแต่งเพลงอะไรเงี้ยเวลาที่คนถามว่าจริงๆแล้วแบบผมอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ได้มีคำตอบเดียวที่รู้สึกว่าชัดเจนที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันชัดเจนแล้วเราก็ยังอยากลองทำเลยว่าเพลงจริงๆก็มันเป็นสิ่งที่เราแบบมีความสุขที่ได้ทำได้สร้างได้ทำได้ร้องได้เจอคนอยู่แล้วหมายถึงว่าในทุกรูปพาร์ทของการทำเป็นศิลปินอะไรเงี้ยงานแสดงถ่ายทอดงานศิลปะผ่านการเอาตัวเองลงไปเป็นตัวละครอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกคนละแบบการทำธุรกิจอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพอเรียนบิสเนสจบบิสเนสมาเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเงินนะมันเป็นเรื่องของแบบการสร้างอะไรสักอย่างนึงการแบบการสร้างทัศนคติหรือว่าสร้างความเชื่ออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่ามันคือแบบมันคือความสนุกตรงนั้นมากกว่าก็จริงๆเมื่อก่อนนี้เป็นศิลปินอยู่ที่นาดามิวสิกครับไม่เคยคิดจะเปิดค่ายเองเลยตอนนั้นเลยเงี้ยจนเหมือนกับว่ามันไปถึงจุดเปลี่ยนนึงเนาะที่เรามันเหมือนกับว่ามันทำให้เราต้องเลือกทางเดินต่ออะไรเงี้ยโอเคลองดูอะไรเงี้ยลองเสี่ยงดูว่าลองสร้างทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนที่ของเราจริงๆทั้งหมดง่ายๆคือแบ็กออฟฟิศทั้งหมดเลยเงี้ยเราต้องสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่หมดสร้างซิสเต็มขึ้นมาใหม่หมดอะไรเงี้ยลูปการทำงานใหม่หาคนทำงานใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่ามันคือการเรียนรู้โครงสร้างของการทำอินดัสทรีนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็จริงโชคดีที่มีพี่เบลที่เขาก็พอมีความรู้อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่างานเพลงอ่ะมันมีเรื่องของการถือสิทธิ์การดิสทริบิวต์สิทธิ์การดิสทริบิวต์เพลงการโปรโมทเพลงอะไรเงี้ยผมว่ามันยุบยิบรวมถึงการรับงานโชว์บิสดีเทลของการต้องไปดีวงอะไรอย่างเงี้ยนัดคิวผมว่ามันก็จะมีรูทีนของมันที่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะตอนเราอยู่ค่ายเราก็ไม่ได้ทำเราก็มีหน้าที่บอกว่าโอเคเรามีความต้องการอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ในวันนี้เราก็โอเคเราต้องการอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วใครทำไม่มีเราก็ต้องหาคนมาทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ผ่านมาผมก็เริ่มจากการร้องเพลงประกอบละครประกอบซีรีส์เนาะแล้วก็เริ่มมาทำเพลงซิงเกิลซึ่งมันก็จะเป็นซิงเกิลที่ปล่อยมาเรื่อยๆซึ่งหมายความว่ามันก็จะเป็นเพลงที่เล่าเรื่องของมันแล้วก็จบในตัวของมันอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าพอเราออกมาทำบิวกิ้นเอนเทนเมนต์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มันมีพัฒนาการในการเป็นศิลปินของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเลยจะทำอะไรที่มันยาวขึ้นที่มันไม่ได้เป็นแค่เพลงนึงที่มันจบในตัวมันเองแต่ว่าเป็นเพลงที่มันร้อยเรียงต่อกันด้วยคอนเซปต์อะไรบางอย่างนึงแล้วรวมมาเป็น EP แล้ว EP อัลบั้มอะไรเงี้ยก็คุยกับพี่เบลแล้วก็คิดจุดเริ่มต้นกันมาว่าเราจะครอบเพลงทั้งหมดเนี้ยด้วยคอนเซปต์อะไรแล้วก็เลยเริ่มทำตั้งแต่เพลงแรกของบิวกิ้นจริงๆแล้วอ่ะทำเพลงอ่ะสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการคิดไอเดียการหาไอเดียทำเพลงว่าเราจะอยากจะเล่าเรื่องอะไรไอเพลงที่มันเป็น EP อัลบั้มหรือเป็นเพลงที่มันซิงเกิลอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่เราเล่าในฐานะของเราบิวกิ้นเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเพลงที่มันเป็นเพลงประกอบละครหรือประกอบซีรีส์อะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงที่เล่าความรู้สึกของเรื่องเล่าความรู้สึกของตัวละครในนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะเราก็จะมีความรู้สึกหรือมีโจทย์ที่มันถูกเขียนมาไว้เราแค่เอาสิ่งนั้นอะมาแตกผ่านเพลงแล้วก็หาตัวกลางที่จะเล่าความรู้สึกนี้หรือเรื่องราวนี้แต่อันนี้เราต้องคิดหมดตั้งแต่เรื่องความรู้สึกวิธีการธีมต่างๆรวมถึงภาพที่อยู่ใน MV ด้วยเราต้องเซตธีมเซตมูดแอนด์โทนขึ้นมาใหม่ว่าอ่ะโอเครสนิยมเป็นยังไงความเหมาะสมกับเพลงอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีธีมใหญ่ของซีรีส์หรือหนังมาให้เราเกาะไปเองนะครับก็จริงๆผมเอารสนิยมส่วนตัวมาทำนะสำหรับ EP อัลบั้มเนี้ยมันก็จะมีความเป็นโซลแหละในหนึ่งซับเซตในนั้นมันก็จะมีอีกหลายๆขาของความเป็นโซลอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าพอความเป็นโซลมันก็จะมีความติดวินเทจหน่อยๆบ้างอะไรอย่างงี้มั้งจาก MV หลายๆตัวที่เห็นมาอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดแต่หมายถึงว่าเราแค่ยึดสิ่งนี้ไว้ในใจมากกว่าว่าเป็นธีมใหญ่ของเราประมาณนี้อยากจะรักษาใจไม่อยากให้เธอกันเองก็จริงๆอย่างตั้งแต่ผมออกเพลงมาใน EP อัลบั้มนี้ก็จะมีชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอมันก็จะหวานๆนะแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยกำคบกันเถอะมันก็จะเป็นง้อที่เหมือนกับว่าบีทมันจะไม่ได้ช้ามากการแทรกเสียงแทรกเข้ามาให้มันรู้สึกว่ามันแบบโยกหัวตามได้อะไรเงี้ย Mr. Everything ก็แน่นอนเพลงแบบเอนเตอร์เทนสนุกสนานแบบช่วงเฟสทีฟอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่า
ฟังก์ชันของเพลงนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำให้มันเป็นเพลงที่เป็นอีกรสชาตินึงของ EP นี้อะไรเงี้ย arrangement มันก็จะนิ่งลงมาหน่อยเหตุผลที่จริงๆผมอยากชวนพี่เตอร์กับพี่ไมโลมาทำเพลงนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากเรื่องที่เราอยากจะเล่าก่อนแล้วก็เพลงที่เราอยากจะได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วเราถึงหาคนทำงานที่เหมาะกับโจทย์ของเราซึ่งสำหรับเพลงนี้ผมรู้สึกว่าพี่เตอร์กับพี่ไมโลอ่ะเขาเป็นคนที่จากงานที่ผ่านมาทั้งที่เป็นงานของเขาแล้วก็งานที่เขาไปทำให้คนอื่นอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่านี่คือของถนัดของเขาอะไรเงี้ยอย่างพี่เตอร์อะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องที่มันลึกซึ้งออกมาแล้วตีความแตกอะไรเงี้ยคือเพลงนี้พี่เต๋อเป็นคนเขียนเนื้อผมรู้สึกว่าตอนที่เราบรีฟเพลงเขาเล่าเรื่องที่เราอยากจะเล่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจเรื่องราวของเรานั้นรวมถึงเนื้อเพลงที่มันออกมามันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจเรื่องที่เราอยากจะเล่าและเขียนมันออกมาได้มันลึกลงไปถึงแกนของเรื่องที่เราอยากจะเล่าจริงๆอะไรเงี้ยส่วนพี่ไมโลอ่ะผมว่าเขาก็เป็นคู่หูคู่หาของพี่เต๋อแหละพอเขาอยู่วงเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเพลงที่มันเล่าเรื่องด้วยเนื้อที่ดีมันก็ควรจะเล่าผ่านเมโลดี้ที่ดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอามาคู่กันเลยแล้วก็บรีฟโจทย์ไปก็ได้เพลงนี้กลับมาก็แฮปปี้มากครับยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอดก็จริงผมว่า MV มันคือการส่งเสริมเพลงเนาะแต่เพลงนี้อย่างที่บอกพอมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราอยากจะถ่ายทอดมันมากๆอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้ MV มันเป็นแค่เหมือนไลซิงหรือเป็นการเอนเตอร์เทนหรือว่าทำให้คนเข้ามาอยู่ในมูดของเพลงแต่มันมีเรื่องราวที่ลึกกว่านั้นแล้วมันสามารถเล่าผ่านภาพได้เพลงนี้ก็ MV อาจจะไม่ได้มีไลซิงมีอะไรแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องตัวเรื่องของ MV จริงๆเลยครับก็มีเพลงนี้นะผมได้พี่นิชามาเล่นเป็นนางเอกให้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้พี่นารามาเป็นผู้กำกับให้นะครับก็จริงๆแล้วเราเหมือนเราเซตเรื่องนึงเลยจริงๆในเรื่องเนี้ยผมจะเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อโตพี่นิชาจะเล่นเป็นตัวละครที่ชื่ออ๋อเหมือนเราเซตคาแรคเตอร์เซตแบ็คกราวด์ใหม่เพื่อซัพพอร์ตเรื่องที่เพลงนี้อยากจะเล่าเลยอย่างเงี้ยมันจะเล่าไปถึงเรื่องราวของคน2คนที่เหมือนกับว่าโตเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายหรือว่ามีอะไรที่อยากจะทำเนี่ยส่วนออมก็จะเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองอะไรเงี้ยโตเนี่ยชอบออมเพราะว่าออมรู้สึกว่าการที่ไม่ได้มีเป้าหมายในตัวเองของโตอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นไรในขณะที่เหมือนกับว่าในสังคมทุกคนเราคาดหวังให้ทุกๆคนโตไปอยากเป็นอะไรมันเป็นคำถามที่ทุกคนคาดหวังมาเล่นเหมือนทำให้สองคนเหมือนกับว่าเป็นแฟนกันสมัยเรียนแล้วก็พอเติบโตมาต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยซึ่งพอวันหนึ่งวันที่ออมกลับมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรากลับมาลองรักกันละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันพิสูจน์ให้เราเห็นว่าโอเคเราไม่เข้ากันแล้วเราก็คงต้องแยกกันจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกยิ้มทั้งน้ำตาที่โอเคเราสองคนไม่ได้มีอะไรค้างคาใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วเสียใจไหมเสียใจแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราเข้าใจทุกอย่างแต่มันก็เสียใจอยู่ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คือชื่อเพลงเลยครับยิ้มทั้งน้ำตาในเรื่องของศิลปินที่ผมอยากลองทำหรอผมว่าหลังจาก EP อัลบั้มมันก็คงเป็นอัลบั้มแหละอัลบั้มเต็มอัลบั้มใหญ่มันก็คงคล้ายๆกับศิลปินคนอื่นๆแหละมั้งหมายถึงว่าการมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองการที่ไปทำโวลทัวร์การที่ไปเล่นที่เฟสติวัลเมืองนอกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ที่ผ่านมาตั้งแต่เราเป็นศิลปินเราก็มีโอกาสดีๆทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมไม่อยากจะเป็นศิลปินทำเพลงที่เหมือนนักแสดงมาทำเพลงเราในการเป็นศิลปินเราเป็นศิลปินจริงๆในการเป็นนักแสดงเราก็เป็นนักแสดงจริงๆในการทำธุรกิจเราก็เป็นองค์ธรรมนูญคนหนึ่งเป็นเมเนเจอร์ที่เก่งที่เต็มที่คนหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราทำหลายอย่างซึ่งหลายอย่างมันต้องการเอฟฟอร์ตอะไรเงี้ยผมอาจจะรู้สึกว่าในงานแต่ละขาของผมอะผมจะเลือกทำเฉพาะงานที่ผมรู้สึกอยากทำจริงๆแล้วก็มีแพชชั่นกับมันจริงๆต้องขอบคุณทั้งพี่โค้ชด้วยนะฮะที่วันนั้นให้โอกาสที่ดีกับผมแล้วก็พี่โกศิลป์แล้วก็พี่ท็อปแท็บนะครับได้ทำโคเวอร์ดีๆนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆมันก็มีส่วนนะกับการที่มันก็ทำให้เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้อินสไปร์เราเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ถ่ายรายการเลิฟมิชชั่นเนาะเราก็รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้แล้วนะหมายถึงว่าจุดนั้นมันก็เราก็รู้สึกว่าเราก็สนุกกับจุดตรงนั้นมากๆแล้วอะไรเงี้ยมาไกลกว่าที่คิดไว้มากอะไรเงี้ยในวันนี้ผมว่าเราก็โชคดีแล้วเราก็สกายร็อกเก็ตมีอยู่ในจุดที่คนเสพงานของเราเยอะนะต่อให้วันนึงที่มันจะหมดเวลาของเราแล้วมันจะเป็นช่วงที่มันก็จะเปลี่ยนถ่ายไปมีศิลปินคนอื่นๆใหม่ๆมาอะไรเงี้ยผมแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังจะทำเพลงไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำของเราในช่วงชีวิตของเราแต่ละช่วงชีวิตของเราอยากทำให้ได้อยากทำสิ่งนี้ให้ได้จนถึงวันที่เรายังทำงานไหวอะไรเงี้ยครับวันสุดท้ายก็เพลงยิ้มทั้งน้ำตานะครับตอนนี้ก็ได้ปล่อย MV ไปแล้วนะครับทาง YouTube Channel Bilkin Entertainment นะครับผมแล้วก็ปล่อยไปแล้วทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปดู
MV นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้ด้วยนะครับเป็นเพลงที่ผมกับทีมงานทุกคนตั้งใจทำมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะเล่ามันออกมามากๆเป็นเพลงที่มีความหมายกับผมมากฝากทุกคนลองฟังดูด้วยนะครับ